ิดขึ้นมาบวกขึ้นมา5จุด1426จุดนะคะแล้วตอนนี้นะคะยืนที่บริเวณ1422จุดนะคะลงไปแดงนิดนึงหลุดไปที่1419จุดนะคะวอลุ่มก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะ 13,000 กว่าล้านบาทนะคะส่วนอันดับ1ก็จะเป็นหุ้นบ้านปู่นะคะบ้านปู่แหมบวกขึ้นมาเยอะขึ้นมาแยะจังเลยนะคะ 13.30 สตางค์แต่บ้านปู่ใครที่รู้แล้วนะนะรู้แบบไหนคัดลอกตรงไหนด้วยนะคุณผู้ฟังก็นักทุนที่ได้ไปอบรมสัมมนาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็คงจะมีกลยุทธ์เอาตัวรอดกันนะหุ้นบางตัวนะฮะมันอยู่ในขาลงแล้วมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ต้องเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ต้องดูว่ามันขึ้นและมันลงอยู่ในระยะเวลาอะไรนะต้องถือว่าได้ประโยชน์จริงๆนะฮะคุณผู้ฟังก็ถือว่านักทุนที่ได้เข้าร่วมในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็เป็นทางออกให้กับทุกท่านส่วนท่านที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนานะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็ติดตามในรายการของเราต่อไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่โครงการยกระดับนักลงทุนของรายการ Business Life เองก็เราตั้งใจที่จะให้ความรู้กับนักลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ถ้าเรามีแรงมีกำลังนะฮะเราก็จะทำให้กับนักลงทุนส่วนนักทุนเองนะคะโอกาสของท่านในทุกเรื่องทุกราวตอนนี้มีมากมายเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางด้านฟิวเจอร์หรือว่า DW หรือว่าในส่วนของข้อมูลการลงทุนการบริหารเงินทั้งหมดนะฮะคุณผู้ฟังก็จะให้กับนักลงทุนนะฮะต่อไปนะคะส่วนข้อมูลอื่นๆในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ว่าหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาตอนนี้เราก็ต้องรู้ทางกันบ้างนะฮะปตท.สผ.ขึ้นมาเพื่ออะไรซูเปอร์ตอนนี้ปรับตัวลดลง12ตังค์เพราะอะไรนะฮะก็มีข้อมูลมากมายเกิดขึ้นในวงการก็คือเรื่องราวของการเข้าเซฟ50หรือเซฟ100ไม่มีโอกาสประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ใช่หรือไม่ใช่ส่วนท่านที่ดูเทคนิคตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่านพอเห็นทางของซูเปอร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังและกรอบของการเขย่าของเขาในรอบนี้ขนาดไหนนะถ้าเขย่าหลุดตรงนั้นแล้วจะไปยังไงนะคุณผู้ฟังก็มีจุดของท่านด้วยนะส่วนท่านนั้น K-Bank นะคะ161บาทก็ลงไป1บาท50สตางค์ BWGนะ Better World Green นะฮะยังเป็นขาขึ้นแบบไหนก็ดูแนวต้านต่อไปนะคะตอนนี้2บาท14สตางค์บวก6สตางค์แล้วนะฮะส่วน KTB Bank ก็ยังยืนเท่าเดิมอยู่นะฮะคุณผู้ฟัง16บาท60ปตท.ก็ทะลุมาที่318นะฮะยังบวกเล็กน้อยอยู่การบินไทย19บาท30สตางค์นะฮะคุณผู้ฟังก็ติดตามในรายละเอียดแล้วก็มีหุ้นบางตัวนะคุณผู้ฟังมันขึ้นมาโอ้ยขึ้นจะขาดใจเลยนะแต่ยังมีคนถือไว้แล้วก็ยังลุ้นต่อไปได้เพราะอะไรนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะก็เป็นทางนะหวังว่านักทุนของรายการ Business Life and Life คงจะมีทางของท่านที่จะเป็นประโยชน์กับท่านนะนะอย่าหลับหูหลับตานะวิ่งหน้ามืดหน้ามึนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอาวิ่งแล้วให้รู้ทางด้วยตัวรู้ด้วยหูเอ้ยได้ยินด้วยหูแล้วก็เห็นด้วยตาของท่านตรงนี้แหละนะจะทำให้ท่านฝึกฝนประสบการณ์ต่อไปได้ขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่พูดแล้วดิฉันก็รู้คุณก็รู้แต่บางครั้งรู้ก็ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมชาตินะเออถ้าทำได้ป่านนี้ก็นะคุณผู้ฟังคนลงทุนในตลาดหุ้น100คนก็ชนะ100คนแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะฮะวันนี้กับคุณอ๋องต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่คุณอ๋องเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังก็พอเราคุยกับคุณอ๋องตอนประมาณ10นาฬิกาครึ่งนะฮะจนถึง11นาฬิกานั่นเองนะฮะมีทั้งประเด็นข่าวอยากดูเรื่องข่าวอะไรดิฉันก็จะไปหาเบื้องหน้าเบื้องหลังข่าวมาเล่าสู่กับนักลงทุนได้ติดตามกันนะฮะก็สามารถฟังข้อมูลได้นะสำหรับนักลงทุนในผ่าน Facebook Live นะเห็นทั้งหน้าตาเห็นทั้งข้อมูลเทคนิคกันได้ครบเครื่องมากกว่าวิทยุมากๆเลยตอนนี้ท่านก็สามารถติดตามรายละเอียดรวมทั้งช่วงที่ระหว่างเข้าวิทยุนี้เราก็มี Facebook Live เราก็จะโชว์กราฟให้กับท่านเห็นในบางจุดนะฮะว่าพูดถึงหุ้นตัวไหนกราฟมีแนวโน้มอะไรนะฮะเราก็มีรายละเอียดอัปเดตนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่รู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็พยายามที่จะให้จำแล้วก็ให้เข้าใจแล้วก็ได้รู้กันนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังค่ะค่ะคุณอ๋องเรียบร้อยหรือยังคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะทำธุระกันเสร็จแล้วนะฮะค่ะครับสำหรับข้อมูลเรื่องราวของตลาดหุ้นของคุณอ๋องนี่คุณอ๋องยังมองเซ็ตเปราะบางอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ยังมองคือถ้าดูปัจจัยหนุนเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นนะจนกว่าไอ้วันประชามติอ่ะมันจะ
มันจะออกก็คือวันพฤหัสเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอังกฤษยังอยู่ใน EU ต่อไปอ่ะผมมองก็เม็ดเงินบางส่วนที่มันไหลไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอ่ะจะไหลกลับมานะครับสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดหุ้นอันเนี้ยถ้าเกิดเคสเนี้ยตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับกับการถ้าหากว่าอังกฤษออกจาก EU เนี่ยมันก็ยังเป็นภาพที่กังวลมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี้ยนะครับก็คือเม็ดเงินน่าจะไหลออกไปต่อนะครับไปสู่พวกสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอะอย่างเงินเยนหรือว่าดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตัวพันธบัตรอะไรเงี้ยก็ยังมีความเป็นไปได้ต่อแล้วเนี่ยจุดที่มันต้องตามก็คือวันพฤหัสเนี้ยนะครับทำให้ตอนนี้เหมือนตลาดมันtechnical rebound สลับขึ้นมาก็ตอนนี้กรอบวนอยู่ที่ประมาณสัก1430นะครับหรือมากกว่านั้นก็คือ1435นะครับน่าจะแกว่งอยู่บริเวณนี้กรอบบนแล้วก็กรอบล่างช่วงประมาณสัก1410จุดหรือว่า1400จุดนะครับสำหรับภาพตลาดอาจจะแกว่งบางวันถ้ามันมีข่าวเรื่องตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้คะแนนโพอ่ะว่าถ้าเกิดว่ามันคือตอนนี้เสียงมันสูสีกันแล้วก็จากเดิมเนี่ยที่คะแนนที่ต้องการออกจากยูโรโซนเนี่ยมันมากกว่าตอนนี้มันกลับมาละคะแนนที่ต้องการอยู่ในยูโรโซนเนี่ยมันสูงกว่าตลาดก็เลยกระเตื้องขึ้นมานะครับแต่มันก็ยังโพมันยังไม่นิ่งนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่หรือความผันผวนของตลาดได้อยู่สรุปผมก็มองตลาดยังไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับแล้วก็ถ้าดูฟันโฟต่างชาติก็ชะลอตัวลงนะอย่างในส่วนของตลาดฟิวเจอร์อะนะครับแต่เดิมที่เป็นเน็ตลองต่อเนื่องตอนนี้ก็เริ่มมีเน็ตช็อตสลับเข้ามาละมันก็แสดงถึงฟันโฟต่างชาติที่ชะลอตัวลงแล้วก็เม็ดเงินมันก็เหมือนกับเข้าไปในตัวตราสารหนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็ตลาดสรุปก็คือยังมีความผันผวนอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเทรดดิ้งก็พอได้นะครับจะเห็นว่าบางตัวบางช่วงนี้มันก็จะเป็นหุ้นเก่งอะไรนะครับปรับตัวขึ้นหรือหุ้นขนาดกลางและเล็กปรับตัวขึ้นมานะครับส่วนพลังงานก็อาจจะนิ่งๆแบงก์ก็กังวลพรีวิวงบในช่วง Q2 ที่ยังไม่ค่อยดีนะครับสื่อสารก็เฉยๆเหมือนกันตามทิศทางฟันโฟต่างชาติแหละที่มันชะลอตัวลงนะครับก็เทรดดิ้งตามตัวแต่ละตัวละกันในหุ้นขนาดกลางและเล็กครับผมก็ยังพอได้อยู่ครับได้นะฮะครับส่วนตัวหุ้นเนี่ยตัวหุ้นก็ไอ้ตัวอย่างที่มันปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้ตัว CBT อ่ะนะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวละวันนี้ผมมองถ้าพลิกขึ้นมายืนเหนือ52บาทไม่ได้แล้วเนี่ยผมมองโอกาสจะลงมาที่ประมาณ50ถึง51บาทมีความเป็นไปได้นะครับฉันผมมองถ้าไม่แรงมากก็ขายหมดเลยส่วนที่เหลือถ้าไม่อยู่ผมไม่ขายนะ ครับ CBT ที่ให้ขายที่50บาทแล้วก็ให้ต่างไปนะครับแล้วก็น่าจะเหลืออีกเม็ดเงินประมาณครึ่งหนึ่งที่เข้าซื้อไปตอนแรกอะนะครับก็หน้าขายออกไปก่อนนะครับน่าจะลงมาที่ประมาณ51บาทหรือว่า50บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ตัวคาราบาวกรุ๊ปส่วนตัวที่ดีถือเป็นเล่นรอบก็จะเป็น AP นะครับเพราะยังมองดีอยู่ไม่ต่ำกว่า 6.45 ยังมองขึ้นได้ต่อแนวต้านก็ประมาณ 7.5 ต่อแล้วก็ถึงประมาณ8บาทส่วน RML Raymond Land ก็ถ้าใครมีอยู่ยังไม่ได้ขายนะครับดูที่ 1.67 บาทไม่ต่ำกว่าถือต่อนะครับตอนนี้ถ้ายืนเหนือ 1.7 ไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง 1.84 นะครับUTP ก็ถ้าใครยังไม่ได้ขายนะครับที่เคยแนะนำไปเมื่อวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วอะนะครับอันนี้ขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วก็น่าขายนะ 4.1 แนวต้านถัดไปประมาณ 4.3 ก็ทยอยขายนะครับแล้วก็ซิปโก้ก็ยังชอบอยู่นะก็ประมาณ 11.2 และ 11.8 ก็ยังถือต่อได้น่าจะลงมาประมาณสัก10กลางๆไม่ต่ำกว่านี้นะครับปรับตัวขึ้นได้ต่อยังชอบอยู่ตัวซิปโก้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนตัวแนะนำก็ดูตัว property ต่อไปละกันนะครับอย่าง AP หรือว่า
คิวเฮาที่มีบางท่านถามมาช่วงเช้าว่าผมก็มองก็สวยนะคิวเฮาอ่ะเหมือน AP เลยนะครับก็ซื้อได้เลยคิวเฮาตอนนี้ซื้อได้เลยใช่ 2.62 ก็ซื้อได้เลยที่ 2.6 2.62 นะครับแนวต้านรอบนี้น่าจะประมาณ3บาทโอ้ต้าน3บาทคิวเฮานะฮะส่วนจุดหนีจุดคันล้อก็คือจุดต่ำอยู่ที่ 2.56 2.56 นะครับซื้อ 2.62 ดาวไซก็ไม่เยอะนะประมาณ 3% นะครับอัพไซด์เปิดกว้างก็น่าซื้อนะครับ Q House หรือ AP ก็ได้ยังชอบ property อยู่ส่วนตัว CDM ตอนนี้903นะครับก็ตัวที่ให้เปิด Open Short ไปแล้วสัปดาห์ก่อนที่ประมาณใกล้900จุดนะครับอันนี้ให้เปิดอีกไม้หนึ่งนะครับตรงนี้เลยแล้วก็สูงกว่า907คัทลอสสำหรับการ Open Short นะครับแนวรับประมาณ88แนวรับประมาณ880นะครับสำหรับตัว CDM ก็ยังเน้นเป็นช็อตอยู่ส่วนทองคำก็เป็นช็อตเหมือนกันนะครับขึ้นมาชนประมาณใกล้ 1,300 เหรียญแล้วไม่ผ่านก่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณสปอตนะอยู่1283ก็ Open Short เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูสักประมาณใกล้ๆ1290น่ะเปิดช็อตนะครับแล้วก็สูงกว่า 1,300 เหรียญคัทลอสแนวรับอยู่ในช่วงประมาณสัก1250 1260ครับผมค่ะขออภัยค่ะหมดแล้วครับพี่ก็ตัว Q House ที่บอกให้ซื้อเลยนะฮะมีคนตามอยู่ตอนนี้นะฮะที่2บาท12นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็แนวต้าน3บาทนะฮะบิดออฟเฟอร์หนาแน่นดีนะ2ตัวนี้นะคะตอนนี้ครับผมก็วอลุ่มเข้ามาแล้วนะฮะ37ล้านนะฮะใช่ประมาณนั้นแหละครับ3บาทจำนวนหุ้นที่มีการเทรดในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครับผมค่ะส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวตามกันต่อตอนเย็นนะคะคุณอ๋องคะครับครับได้ครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดที่ข้อมูลอัปเดตนะฮะคุณผู้ฟังจากการติดตามในเรื่องราวของภาวะการลงทุนในแต่ละวันกับคุณเอกภาวินนะคะหรือว่าคุณอ๋องนั่นเองนะคะค่ะในช่วงต่อจากนี้เราไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะหรือว่าคุณปิงนั่นเองนะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะฮะคุณผู้ฟังก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณประกิตก็ได้มีการพูดถึงหุ้นตัว TTCL นะวันนี้ย่อลงมาแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นการแนะนำมาโดยตลอดตั้งแต่ระดับราคา20บาท18 19 20นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงสุดเมื่อเช้า22บาทนะฮะคุณผู้ฟัง22บาท70สตางค์นั่นเองนะฮะก็ย่อลงมาตรงบริเวณนี้ใครที่มีหุ้นตัวนี้จะเอายังไงต่อไปนะฮะส่วนคุณผู้ฟังนักลงทุนนะคะที่สนใจเรื่องราวของความรู้การลงทุนนะคะในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้นะก็อาทิตย์หน้านะคะคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวกลยุทธ์ Bid Offer นั่นเองเนี่ยค่ะสำหรับเรื่องราวของ Bid Offer ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องเรียกได้ว่าสามารถดูได้ผ่านระบบ iPad iPhone ที่คุณผู้ฟังมีสตรีมมิ่งอยู่ในมือนั่นเองนะฮะก็สามารถดูกลยุทธ์ดังกล่าวได้นะซึ่งคุณปิงเองก็จะเอารูปแบบของวิธีการตั้ง Bid Offer ของหุ้นแต่ละตัวว่าหุ้นตัวไหนจะมีการเล่นเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าหุ้นตัวไหนที่ยืนอยู่กับที่มีการวางบิดยังไงเป็นต้นนะฮะความรู้เหล่านี้ก็จะมีการถ่ายทอดในวันที่26มิถุนายนสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับคุณปิงก็สามารถจองได้ที่ฝ่ายสัมมนานะคะที่เบอร์0864902823นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะฮะก็เป็นกลยุทธ์ที่สบายๆนะไม่ต้องใช้เส้นกราฟเทคนิคอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าท่านมีเวลาแล้วก็ชำนาญเรื่องราวตัวเลขการวางบิดออฟเฟอร์การวางเสนอซื้อเสนอขายนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังว่าซื้อเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงขายเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การเอามาวางขายซื้อในแต่ละช่องมีวิธีการอย่างไรที่เราจะดูว่าเอ๊ะตัวนี้เขาพร้อมแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เองหุ้นที่มีการวางบิดออฟเฟอร์อย่างหนาแน่นที่เห็นนะฮะที่คุณอ๋องพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Q House นะฮะก็มีการยก
ตัวออฟเฟอร์ไปแล้ว2.62 บาทเมื่อสักครู่เห็นวางไว้5-6 ล้านหุ้นนะฮะก็บอกมันต้องไปนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ไปนี่เขาก็ให้ราคาส่วนไปนี้อยู่ที่ระดับ3 บาทนะสำหรับคิวเฮาที่เขามองไว้เมื่อสักครู่นะฮะจากด้านคุณออกนั่นเองเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประกิตนะฮะหรือว่าปิงนะคะสวัสดีครับปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะก็นี่นักลงทุนก็สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับปิงนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต้องมากสิเนาะปิงเนาะเพราะพี่ก็อยากรู้เนี่ยพี่ม่อนทุ่มทุนสร้างเลยเพราะพี่ม่อนก็อยากรู้ว่าไอ้วิธีบิดออฟเฟอร์มันเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยได้ไปเรียนที่ไหนเลยเคยนั่งดูมาแล้วในตลอดชีวิตการลงทุน10 ปีละครับก็เลยจะเอาปิงจะมีวิทยายุทธอะไรมาเสริมให้พวกพี่กันก็จริงๆแล้วก็คงไปจำแนกแยกประเภทให้ฟังก่อนครับว่าการวางบิดออฟเฟอร์เนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็มีลักษณะแบบปกตินะครับปกติก็คือไม่มีอะไรใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยากขายก็ขายครับแต่ปรากฏว่าที่เราต้องมานั่งเรียนกันเนี่ยเพราะว่ามันมีที่ไม่ปกตินะครับมันบางครั้งมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยากซื้อเขาจะมานั่งวางบิดแล้วก็ขอออฟเฟอร์ไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าอยากซื้อบางครั้งเนี่ยเขาไม่อยากซื้อด้วยการวางบิดนานๆหรือไปขอออฟเฟอร์นานๆเขาอยากจะซื้อบิดในระดับต่ำๆมันก็มีกลยุทธ์หลากหลายเช่นจะไปวางออฟเฟอร์หลอกนะครับให้ดูว่ามีแรงขายเยอะนะครับพอมีแรงขายเยอะคนก็ไม่กล้าไปวางบิดเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่กล้าไปขอออฟเฟอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นแล้วก็ทำให้คนที่อยากจะขายอยู่แล้วเนี่ยต้องมานั่งเคาะบิดลงมาเรื่อยๆเพื่อให้ถึงราคาเขาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางครั้งในแง่ของกรณีปกติมันก็เรื่องเลยแล้วก็ในอีกกรณีนึงเนี่ยมันก็มีเรื่องของการวางหลอกโดยเฉพาะหุ้นแต่ละหุ้นเนี่ยมันก็จะมีเรียกได้ว่านักลงทุนขาประจำอยู่แล้วนะครับที่อาจจะเทรดหุ้นนี้บ่อยหน่อยหรืออาจจะถือหุ้นนี้อันหุ้นตัวนี้เนี่ยเยอะมากหน่อยนะครับแล้วเขาก็ต้องการคุมราคานะครับไม่มีการไว้มากหรืออยากจะดันราคานะครับหรืออยากจะกดราคาพวกนี้เนี่ยบางครั้งการอ่านบิดออฟเฟอร์มันก็จะช่วยเราได้หรือวางขายใช่ไหมแบบรินของอะไรอย่างนี้มีไหมพี่เคยได้ยินก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มีหลายรูปแบบหลายลีลามากนะพี่มันหลายท่าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่ามันเป็นหุ้นตลาดละกันเป็นหุ้นตลาดแบบว่าหุ้นที่หลายคนเขาลงทุนกันเนี่ยการดูบิออฟเฟอร์เนี่ยมันก็เป็นการอ่านพฤติกรรมมวลชนโดยรวมแบบนี้มันจะทำให้เราได้แนวรับกับแนวต้านที่ค่อนข้างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีบิดหามากๆยกตัวอย่างเอาตัวที่เราอาจจะไปดูบ้านปู่ก็ได้ไปดูบ้านปู่กับปิงนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังวันนี้บ้านปู่เนี่ยถ้าพี่สังเกตทั้งวันเนี่ยวันนี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยเยอะนะ2,000 ล้านนะครับตลาดเนี่ยแค่15,000เองนะนะครับแต่ว่าวันนี้ตบกันไปตบกันมาอยู่ที่ตรงเนี้ย13.40 บาททั้งวันมันก็แปลว่ามันก็สะท้อนได้ว่าต้นทุนของคนที่เข้ามาเทรดในวันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่แถวเนี้ย13.30-13.40ที่มันน่าสนใจก็คือว่าการที่มีตบขายอยู่ตลอดเวลาที่13.40กับ13.30นั่นหมายความว่าคนที่ซื้ออาจจะทยอยซื้อมันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันนี้เขาก็จะน่าจะขายกันที่ตรงนี้เยอะโอกาสที่มันจะผ่านไปถ้าเกิน13.50เดี๋ยววันนี้อาจจะยากครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายทั้งวันขนาดตอนนี้2,000ยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านแรงขายที่วางขวางไว้ได้ตลอดได้เลยถ้าอาการเป็นแบบนี้เราก็เห็นได้ละแต่ว่าแนวต้านเห็นชัดผ่านยาก13.40 13.50ถ้าเรามีหุ้นตัวนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราต้องทำยังไงล่ะก็ถ้าเป็นผมก็รอตั้งขาย13.40ถ้าเป็นผมนะก็ตั้งขายไปถ้าขายได้ก็ดีนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันก้าวข้ามผ่าน13.50ได้13.60เนี่ยผมค่อยซื้อตามอาจจะไปซื้อตามวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยให้ซื้อเนี่ยซื้อไหมเนี่ยอย่างคือมันมีคำถามว่าถ้าจะซื้อจะซื้อไหมถ้าเป็นผมก็คงไม่ซื้อเพิ่มละเพราะว่ามันเห็นแล้วว่า40กับ50มันแข็งจริงแข็งจริงแข็งมากนะครับเนี่ยเทคกันอยู่ตรงเนี้ยทั้งวันเนี่ยมันก็แข็งเพราะนั้นผมก็ต้องรอดูก่อนนะครับอ๋อเออดีเหมือนกันเนาะนี่พี่เห็นเลยเนี่ยนี่กำลังดูกับปิงอยู่นะฮะตัวบ้านปู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะหนาแน่นเลย13.50ตัวนี้หนาแน่นหนาแน่นก็เป็นหุ้นอะไรที่แล้วก็ดูดีมันจะไปได้ต่อมากกว่านี้นะมันมีโอกาสแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะอาจจะหยุดแค่นี้แต่ถ้าซื้อแต่ถ้าบังเอิญนะครับมันไม่หยุดแค่นี้ถ้ามันผ่านปิงบอกผ่านนี่หน้าตามาผ
ผ่าน 13.5 หน้าตามใช่วันนี้หน้าตามก็อยู่แถวบ้าน 13.5 คือมันอาจจะคอเคียนะครับ 13.20 ถึง 13.40 วนไปวนมาตรงนี้ค่ะครับถ้าบังเอิญว่าผ่าน 13.5 ไม่ได้แล้วก็จะไปแต่ยากนะผมมีช็อตจังหวะในเนี่ยที่มันขึ้นไปเทสที่ 13.50 แล้วโดนตบสวนกลับมาเลยตอนนั้นเนี่ยแรงขายมันเห็นชัดว่าเยอะครับใครที่มีบ้านปูก็ดูวิธีการของปิงนะฮะในการที่จะลุยหรือไม่ลุยกับเขาใช่ไหมครับครับถ้าเขาควรจะลุยต้องรอลุยผ่าน 13.5 ถ้าผ่าน 13.5 แล้วมันจะยังไงอ่ะถ้าพี่มีอาทิตย์ที่แล้วที่จะได้ถือเก็บไว้ต่ออย่างแรกเนี่ยก็แปลว่าแรงซื้อเยอะมากนะครับเป็นแรงซื้อใหม่เพราะว่า 13.5 แรงซื้อเยอะขายมันขายกันแถวนี้กันไปเยอะละนะครับแรงซื้อที่2กลับเข้ามาเนี่ยเป็นแรงซื้อที่ต้องมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โมเมนตัมมันน่าจะดันต่อเนื่องไม่น่าจะหยุดแค่ตรงนี้ก็อัพไป14 3.50 ได้แต่ว่าต้องมีแรงซื้อขนาดใหญ่เข้ามาใหม่ต้องเป็นนิวมันนี่ก้อนใหม่อ๋อมีเงินก้อนใหม่เพราะก้อนที่ผ่านมานี่เขาซื้อ 2-3 พันล้านในก้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอบหนึ่งใช่ไหมฮะครับครับอ๋อค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นวิธีการดูบิดออฟเฟอร์ที่ปิงเขาดูว่าเขาจะสู้กันในวันนี้นะคุณผู้ฟังที่ติดตามปิงก็อย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนปิงก็จะมีรูปแบบในเรื่องราวของการดูบิดออฟเฟอร์วิธีการวางในแต่ละวันแต่ละรูปแบบนะฮะก็สอบถามรายละเอียดไปเห็นปิงก็บอกว่าถ้าเป็นแฟนคลับปิงก็ขอลดพิเศษ 30% นะฮะก็โทรไปที่เบอร์นะฮะ0864902823กันนะคะคุณผู้ฟังก็หวังว่าวิทยายุทธตรงนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ให้กับนักทุนได้อยู่สนุกสนานในตลาดได้นะคะหมดละทีนี้หุ้นของปิงที่แนะนำเมื่อสัปดาห์ที่วอลลุ่มอนาลิซิสครับค่ะชัดเจนมากว่าตอนนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณประมาณ13.30 13.30 อยู่ที่38ล้านใช่ไหม70ล้านใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่า buy volume กับ sell volume เนี่ยใกล้เคียงกัน percentage buy volume อาจจะเยอะหน่อยก็คือคนที่ขอ offer ที่ 13.30 เยอะนะครับแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งได้โอ้ครึ่งได้นะครับก็ประมาณ 48% แบบนี้ชนะไหมคนที่ขอบิดนะครับขอบิดก็คือตบขายลงมาที่แถวๆ 13.30 เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 49.4 นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าขอบิดเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้ว 13.40 อ่ะมันจะเป็นแนวต้านใหญ่ผ่านยากอยู่เพราะว่าถ้ามาเคาะ 13.30 นั่นหมายความว่าบิดมันต้อง 13.30 เฟิร์มเป็น 13.40 ใช่มั้ยครับ 13.40 13.50 มันเลยแข็งกันแบบนี้เราเลยต้องรอให้ผ่านก่อนนะครับผ่านปุ๊บก็หน้าตามนะครับดีๆๆอันนี้ดูแค่เฉพาะวันนี้นะวอลุ่มอะไรสิดูวอลุ่มอะไรสิที่เฉพาะวันนี้นะคุณผู้ฟังดูแค่เฉพาะวันนี้ก็พอเห็นอารมณ์ตลาดอารมณ์หุ้นได้ละค่ะเพราะนั้นผมรอก่อนดีกว่าปิงรอก่อนไม่ลุยกับเขาตอนนี้สำหรับบ้านปู่ใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยvalue trade ไม่ได้เยอะถึงระดับ 2,000 แต่แค่พันเดียวเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันผ่านนะมันน่าเคาะค่ะน่าเคาะตามมันคอไปเถอะหรือว่าคอ13-14ออกของไปเถอะเพราะว่ามันลุ้นถ้าผ่านได้มันไปยาวถูกไหมครับแต่ที่วันนี้ที่ไม่สบายที่ผมไม่สบายใจก็คือมันอยู่ตรงที่value trade เนี่ยมัน 2,000 ล้านเยอะเยอะเยอะอย่างนี้มันยังไม่ค่อยผ่านเนี่ยมันก็เลยอาจจะเสียวไส้นิดนึงเลยต้องรอดูก่อนจ้ะนะครับปิงปิมีอีกตัวหนึ่ง BWG BWG ก็เรื่อยๆนะพี่ถือต่อได้นะว่านะไม่ต้องทำอะไรผมไม่ต้องทำหรอกถือมาแล้วเมื่อที่แล้วไงครับถือไปถึงไหนต่อถือต่อไปแล้วบิดออฟเฟอร์ตัว BWG ดูไม่ได้หรอครับปิงวันนี้ไม่มีอะไรอ๋อมันอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ไหมฮะมันลุกขึ้นมาช่วงเช้าแล้วตอนนี้เขาก็หยุดกันหยุดมือกันอ๋อถ้าพี่ถือต่อพี่ต้องถือต่อดูอะไรแบบไหนรอยังไงเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังถามพี่ปิงเขาต่อตอนเนื่องจากบ้านปู่นะฮะของร้อนอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะทำซูเปอร์ให้เลยไหนๆก็ไหนๆละถามให้หมด3ตัวร้อนแรง BWG พี่ปิงให้ถือต่อนะฮะแต่ต่อแบบไหนเดี๋ยวจะถามกันต่อนะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับปิงก็อย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่26นี่แหละที่ปิงเขาจะมาสอนนะฮะหาความรู้เพิ่มเติมกันนะคือวันนี้เนี่ยผมว่านะครับอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เห็น BWG นะคือมันน่าสนนะ
แข็งมากเลยแข็งอะไรบ้างนะครับมีจุดแข็งอย่างแรกก็คือถ้าเราสังเกตเนี่ยวันนี้เปอร์เซ็นต์เซลล์วอลลุ่มมันเยอะประมาณ 41% ได้ถูกป่ะนะครับมันมากกว่าเปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มอยู่นิดนึงนะครับฝั่งบิดเนี่ยมีแค่หลัก10เต็มๆ10ต้นๆ นะครับแต่ฝั่งออฟเฟอร์ส่วนใหญ่แล้ว10ปลายๆหรือเกิน20คือเกินประมาณ19,000นะครับหรือเกินประมาณ20,000ขึ้นไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยมันเทรดกันอยู่ที่2.14ไฮก็คือ2.16ถูกไหมฮะสิ่งที่มันเห็นนะแปลว่าฝั่งบิดเนี่ยไม่ได้วางนะเติมตลอด2.14ตลอดคือว่าคือเขาไม่วางบิดตักไม่วางบิดรอเขาก็เติมที่2.14ยังไม่ขอนะครับอาการเป็นแบบนี้แต่ว่าอยากได้ของนะคือวางบิดรอเรื่อยๆคือเติมบิดก็อยากขายมาฉันเอาครับสักพักนึงก็เป็นไปได้นะถ้าอย่างเงี้ยจะมีการอยู่ดีก็ขอพุ่ง16ข้าม2ข้าม2.16ข้าม2.18ก็เป็นไปได้ถ้าคนมีแล้วก็ถือไปนะใช่คือผมว่าเนี่ยตอนนี้มันคือพักกำลังเก็บของอยู่มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นดีจังเลยปิงก็สักพักนึงครับพี่ถือกันอยู่ถ้ามีเริ่มมีเห็นสัญญาณข้อ16เมื่อไหร่ผมว่าก็ข้าม18อ่ะสัญญาณข้อ16ข้ามแต่เราไปพวกเราอย่าไปเคาะนะรอให้เขาเคาะก่อนใช่คือไอ้พี่ก็ต้องดูอ่ะตอนนี้คือเขาก็เติมบิดเรื่อยๆ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 ก็เดี๋ยวผมต้องเช็ควอลลุ่มอะไรซิสด้วยวอลลุ่มอันไหนอันไหนซิสที่ตรงนี้ประมาณ107ป่ะดูกี่เปอร์เซ็นต์เทรดเดี๋ยวนะ 59% บายก็เป็นไปดังที่คาดหมาย oh, ว่าดูง่ายดีนะฝั่งเซลไซส์เซลไซส์ใน2014มันเยอะมากนะครับพี่เซลไซส์ใน2014เยอะเยอะกว่าฝั่งบ่ายแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยราคามันยังอยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วแม่เขาแปลว่าเขามีคนเติมบิดมาเรื่อยๆขยับขายมาฉันรับซื้อที่2014ถ้าอย่างนี้ขายหมดเมื่อไหร่ผมก็จะไปคอ16มันก็จะไป2.18ค่ะโอเคเดี๋ยวรอดู BWT กันจ้ะจ้ะทุกคนดูวันนี้นะที่ปิงบอกถ้าทะลุ2.18แล้วไปถึงไหนปิงดูไหมรู้ปะรู้ไหมฮะผมว่าเดี๋ยวมากก็โดนบ่นอีกว่าไปคงขึ้นมีโอกาสถ้าเกิดอันนี้ต้องเป็นผู้ดูภาพรายวันนะครับที่จะไปได้ต่อเนื่องในแง่เทคนิคนะครับการจริงก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็จะไปได้สักประมาณ2.30อาจจะได้เห็นกว่า2.30โอเคได้อ่ะนี่ก็เป็นความรู้ที่คุณปิงแนะนำนะนักลงทุนทุกท่านนะคะอ่ะขอบคุณมากปิงแล้วมีข้อมูลอะไรตอนนี้ที่จะฝากนักลงทุนให้ต้องระมัดระวังกันนะฮะตลาดก็คงสั่นไปสั่นมานะครับที่ตามผลโพลนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยกว่าจะเฉลยก็คือ23มิถุนายนซึ่งมันไม่มีใครรู้คำตอบหรอกยกเว้นว่าประชามติจะออกมาจริงนะครับทั้งนี้เนี่ยพอมันสั่นไปสั่นมามันก็มีได้อยู่2ซีนาริโอก็คืออังกฤษออกจากกลุ่มยูโรโซนหรืออังกฤษจะอยู่ต่อนะครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงคือไม่ควรไปเอาพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดเบรกซิตจริงๆขึ้นมากลุ่มพลังงานมันจะลงหนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นดีเมนก็คืออยู่ต่ออังกฤษอยู่ต่อเนี่ยกลุ่มพลังงานก็ใช่ว่าจะขึ้นเพราะว่าอัพไซด์มันไม่เหลืออยู่แล้วมันขึ้นได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังกระแต่ในกลุ่มพลังงานก็ไม่ได้เอาแต่ที่ต้องเอาเนี่ยก็คือผมเชื่อว่ากลุ่มพวกเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคในประเทศนะครับมันยังดีอยู่ด้วยเพราะว่าพวกกลุ่มคาเฟ่อ่อนตัวลงมาเราก็เก็บเพราะว่า GDP เราก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวิร์ลแบงก์ก็ปรับ GDP เราขึ้นนะครับเศรษฐกิจเราน่าจะพบจุดสุดไปแล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วอยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่านะครับก็โฮมโปรบิวตี้อย่างเงี้ยก็ยังเป็นอะไรที่น่ามองโดยเฉพาะบิวตี้นะครับที่ถ้าไปดูการบิวตี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าขาแข็งมากแล้วก็ถ้าเบรกไฮที่7.35ได้เมื่อไหร่นะก็8 บาทลงไปนะครับสำหรับบิวตี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวดูว่าตลาดจะมีปัญหาแค่ไหนเนี่ยก็ตีนิวไฮอยู่แล้วครับมันก็สะท้อนได้ถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนนะครับที่ยังคงเป็นลูกค้าหลักเนี่ยก็ยังคงเข้ามาแล้วเขาก็ยังมีกระจายไปยังขายพวกเซเว่นได้อีกตอนนี้นะครับ
ก็เชื่อว่าน่าจะเติบโตค่อนข้างดีนะครับก็บิวตี้ค่ะได้ครับปิงขอบคุณนะฮะครับค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะฮะที่พยายามถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับนักทุนนะไปเจอกันนะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องราวของการวางบิดออฟเฟอร์กับคุณปิงนะฮะในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้นะฮะที่เราเปิดเป็นรอบพิเศษนะเพื่อคุณปิงและเพื่อพวกเรานะก็สอบถามรายละเอียดไปที่ฝ่ายสัมมนาที่เบอร์นะคะ0864902823นะคะทุกท่าน0864902823นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณปรินพานิชภักค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนรัตการบุญสอนโอกาสทองสำหรับ SME ไทยไซเล็กมาถึงแล้วพบกับงานยิ่งใหญ่สานพลัง SME พลิกฟื้นยืนได้ใส่ใจผู้ประกอบการถ้าธุรกิจติดขัดแต่ยืนหยัดสู้ต่อขอแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งงานนี้ไม่ควรพลาด SME จะได้ฟื้นฟูกิจการและรับสิทธิ์เข้ากองทุนพลิกฟื้น SME กู้เพิ่มรายละไม่เกิน1ล้านบาทแบบไม่มีดอกเบี้ยจันทร์ที่27มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำรองที่นั่ง SME Development Bank โทร1357สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.kruksa.com ร้อยเอ็ดสีสันช่วงเจาะลึกคนธุรกิจเราไปพูดคุยกับคุณปรินพานิชภักค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราตามคุณปรินดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้แกว่างหรือยังนะฮะเห็นเดินสายพูดในแต่ละที่แต่ละที่เยอะเลยนะคุณปรินเนาะงานแกเยอะช่วงนี้เดี๋ยวลองถามดูนะคุณผู้ฟังค่ะส่วนตลาดหุ้นเองแต่ตอนนี้ก็รอข่าวเรื่องราวของอังกฤษเป็นหลักเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าอังกฤษในตอนนี้นะคะจะออกจากยูโรโซนหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมีผลกับการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินของทั้งโลกไหมนะฮะคุณผู้ฟังค่ะมาอย่างคะพี่ปิ่นเดี๋ยวให้พี่ปิ่นเขายังไม่รับสายครับอ๋อค่ะไอ้พูดถึงนะฮะว่าทิศทางการลงทุนเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าอังกฤษออกจากยูโรโซนเป็นอย่างไรนะฮะสงสัยประชุมอยู่นะไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราก็รอดูแป๊บหนึ่งนะฮะส่วนหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีความน่าสนใจนะฮะที่จะมีแอคชั่นหลายๆตัวในเรื่องราวของการประมูลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะตัวที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปนะคะพี่ปิ่นไม่สามารถติดต่อได้ไม่เป็นไรนะฮะค่ะสำหรับหุ้นนะคะคุณผู้ฟังหุ้นที่เห็นในตอนนี้นะคะบ้านปูอันดับ1นั่นเองนะคะ13.30 บาทนะแต่ว่าวิธีการสู้กันในวันนี้นะระหว่างการซื้อแรงซื้อกับแรงขายบ้านปูนะฮะตรงไหนเป็นตัวที่ต้องยืนให้ได้แล้วก็ต้องผ่านให้ได้นะคะคุณผู้ฟังก็ดูวิธีการแล้วก็วอลุ่มที่ออกมากับวอลุ่มที่เข้ามาอย่างแรงๆวันก่อนเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไรนะคุณผู้ฟังก็ใช้กลยุทธ์ในการวางกลยุทธ์กันสำหรับท่านที่ตามบ้านปูอันดับ2ปตท.สผ.นะคะก็คือ81.75 บาทนะยังบวก1.75 บาทแล้วก็เคแบงค์ค่ะ161 บาทลบไป2 บาท CPR 48 บาทนะคะก็ปรับตัวลดลงไป50 สตางค์ปตท. 318 บาทนะฮะส่วนซูเปอร์นะฮะหลังจากที่ร้อนแรงเมื่อตอนรอบที่ผ่านมารอบนี้เริ่มที่จะอ่อนแรงลงนะเพราะสตอรี่ที่ออกมาในวันนี้ไม่เป็นไปตามที่ได้มีการมองไว้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าเซ็ตร้อยเป็นต้นนะฮะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ซูเปอร์ย่อลงมาที่1.79 บาทนะฮะส่วน BWG นะฮะก็ยังยืนอยู่ที่ประเวณ2.16 กับ 2.14 นะฮะวิธีการว่า BWG จะไปหรือจะอยู่แบบไหนนะฮะก็คุณปิงได้พูด
แนะนำวิธีการไปแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ตามวิธีการนะแรงซื้อแรงขายเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับ BWG นะคะการบินไทยนะคะ19.70 บาทก็บวกมา60 สตางค์ค่ะการบินไทยก็ลอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผลประกอบการนะคะหรือว่าเรื่องราวของทิศทางธุรกิจแผนธุรกิจการบินไทยซึ่งคุณปรินก็เคยพูดถึงเรื่องราวของการบินไทยให้กับนักลงทุนได้มองเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามันน่าสนใจนะคะที่เขาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อที่จะให้งบการเงินของการบินไทยเองนะคะดูดีแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายมากมายที่มีอยู่ให้ลดลงเป็นต้นนะคะก็ต้องรอดูนะคุณผู้ฟังว่าโครงสร้างรายได้ธุรกิจของการบินไทยในช่วงควอเตอร์ที่2จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อทิศทางขนาดไหนนะเพราะว่าราคาหุ้นของการบินไทยเองนะก็ได้มีการขยับขึ้นมาโดยตลอดนะฮะคุณผู้ฟังในรอบปีที่ผ่านมาที่จากระดับราคานะฮะ8.9 บาทนะก็ถือได้วิ่งมาสุดชีวิตสุดเดชแล้วล่ะตอนนี้19.60 บาทนะก็ถือว่าขึ้นมาเกือบ 100% นั่นเองนะฮะจากระดับ8 บาทนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็19.60 บาทนะการบินไทยก็วิ่งกลับมายืนในบริเวณนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหนนะก็ต้องตามรายละเอียดของเขาแต่จับตาเรื่องราวของโครงสร้างธุรกิจแล้วก็เรื่องผลประกอบการที่เขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าการบินไทยมากมายนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของ analyst ที่ได้มีการ meeting ในส่วนของผู้บริหารเข้าไปบ้างแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ข่าวคราวที่จะเป็นสตอรี่นะฮะข่าวจบเลิกข่าวหรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามกันไปนะฮะก็มีแรงซื้อมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ฟังในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมาของหุ้นการบินไทยนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนนัตการบุญสอนโอกาสทองสำหรับ SME ไทยไซเล็กมาถึงแล้วพบกับงานยิ่งใหญ่สานพลัง SME พลิกฟื้นยืนได้ใส่ใจผู้ประกอบการถ้าธุรกิจติดขัดแต่ยืนหยัดสู้ต่อขอแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งงานนี้ไม่ควรพลาด SME จะได้ฟื้นฟูกิจการและรับสิทธิ์เข้ากองทุนพลิกฟื้น SME กู้เพิ่มรายละไม่เกิน1 ล้านบาทแบบไม่มีดอกเบี้ยจันทร์ที่27 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำรองที่นั่ง SME Development Bank โทร1357 SME Development Bank จัดเต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว 10,000 ล้านบาทพร้อม5 เงื่อนไขพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรกปล่อยชำระเงินต้น5เดือนผ่อนนาน5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณนิพนธ์ก็ถ่ายทอดหัวกระตูดให้กับนักลงทุนนะฮะพอที่จะเป็นทางในเรื่องราวของวิธีกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบ้านครับนักลงทุนครับหมดแรงหมดแรงจะไปดูเซ็ตก็จะไม่หมดแรงอ๋อค่ะบุกไหมพี่เซ็ตระเบิดเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมบอกครับคือเป็นผลประโยชน์จากทีเฟกนะฮะเป็นการจะไปทีเฟกสิ้นเดือนไปนะฮะแต่ทีเฟกไม่รู้ว่าจะเดินข้ามมาที่23ได้ไหมนะฮะความเสี่ยงก็คือเรื่องเบรกซิตเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนช่วงเที่ยงละกันนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์มากกว่าที่จะไปคาดการณ์ว่าอังกฤษจะออกหรือไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการบริหารพอร์ตการลงทุนนะฮะการบริหารพอร์ตก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงนะครับมากกว่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วในสถาบันลูกค้าสถาบันเนี่ยเราก็แนะนำให้ตอนนี้เราไม่มีความเสี่ยงแล้วนะฮะถ้าคุณคาดเบรกอังกฤษจะออกจากเบรกซิตเนี่ยถามว่าคุณขายพุ่งแบงค์ไปหมดหรือยังไงถ้าบอกว่ายังแล้วมาขายวันนี้ราคามันลงมาขนาดนี้คุณจะขายเหรอนะฮะคือมันไม่ทันไงแต่เราแนะนำให้ลูกค้าขายหุ้นธนาคารประดิษฐ์ตั้งแต่เดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องโปรเทคความเสี่ยงอะไรสองแล้วแนะนำให้ถือหุ้น 10% เป็นรายตัววันนี้เราอาจจะถือหุ้นอยู่แค่3ตัวหรือ4ตัวนะฮะก็ถือหุ้นบ้านปูนะฮะกลยุทธ์ก็คือถ้ายืน 13.2 นะฮะก็ไปละนะฮะก็ถือต่อไปนะฮะก็คือบ้านปูเป็นซื้อนะครับคือพูด
งเริ่มซื้อนะฮะส่วนตัวของ BWG เบย์ไปแล้ว 2.2 ก็เลโกฟิตลันเลโกฟิตลันใครจะซื้อก็เรื่องของเราเราไม่ซื้อเพราะเราซื้อมาแล้วจบไปแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็น CKP ครับ CKP ขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ที่ซื้อนะฮะเทคนิควันนี้ไม่ใช่เทคนิคของการที่จะไปซื้อ CKP แม้เป็นหุ้นที่จะขึ้นไปมากกว่านี้นะฮะคือต้องรอให้เห็นไฮเออร์โลที่มันต่ำกว่า 2.52 ไปเข้าไปซื้อนะครับไม่ใช่ซื้อตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าพอมีการแนะนำว่าหุ้นดีก็จะเข้าไปซื้อเลยอันนั้นเป็นการเข้าซื้อหุ้นที่ไม่ใช้ระบบใช้ระบบคือระบบที่จะเป็นเรียนกันวันเสาร์นั่นแหละนะฮะวันอาทิตย์นั่นแหละนะฮะระบบปกติตัวโตคือซูเปอร์นี่ซึ่งผมก็บอกว่าซูเปอร์เนี่ยมันยังไม่มีความแน่นอนนะครับคือซูเปอร์ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหุ้นพื้นฐานได้ก็ต้องลองงบไตรมาส2นะก็ต้องออกมาดีนะฮะถ้าออกมาดีนะครับไตรมาส3ก็ต้องดีไตรมาส4ก็ต้องดีนะครับก็จะพ้นกระบวนการนะฮะออกไปนะฮะก็ถ้าสมมติว่างบไตรมาส2ออกมาดีซูเปอร์เน่าแน่นอนนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามีหุ้น4ตัวเราก็รู้แล้วว่าซูเปอร์วันนี้ถ้าปิดในกำไร 1.78 นะฮะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังมีแนวที่จะดีได้อยู่วันนี้อาจจะตกใจกับเรื่องที่ไม่ได้เข้านะฮะไม่ได้เข้าไปในเซ็ต50หรือจะเป็นเรื่องเก็งกำไรนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของซูเปอร์นะครับเรื่องเก็งกำไรกันแล้วก็มีนักเก็งกำไรขายออกมานะฮะแต่ว่าลูกมันออกมาเพราะนั้นถ้ามันยืน 1.78 ได้ยังไงซูเปอร์มันก็ต้องออกค้างนะมันก็เป็นไปตามผมบอกว่าซูเปอร์ยังไงก็ต้องรอนะฮะถ้าปิด 1.78 ได้ครับคนที่ซื้อมาก่อนนั้นก็ยังถือต่อไปได้อยู่นะครับอยู่ในคลื่นอะไรนะฮะก็บอกไปหมดแล้วนะครับในวันอาทิตย์นะครับนะก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราเรียนมากกว่านะฮะเพราะนั้นเบ็กซิ่งจะเกิดนะฮะก็เรื่องของมันมันไม่เกี่ยวกับเรานะฮะเราก็ไม่ต้องเอาเบสิกมาเป็นอารมณ์ที่เราจะกลัวล้างพอร์ตเลยมันไม่ใช่นะฮะก็ตอนนี้สรุปว่าเรามีหุ้นอยู่นะครับถ้าวันนี้ซูเปอร์ปิดต่ำกว่า 1.78 ก็ขายได้ตัวหนึ่งก็เหลือหุ้นอยู่3ตัวในมือนะครับก็คือ BWG นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือปั๊กปูนะฮะส่วนอีกหนึ่งตัวที่เราซื้ออยู่ก็คือ CK Power ตอบง่ายๆนะฮะสิทธิ์จะเกิดไม่เกิดเรื่องของมันนะฮะเรื่องที่เกิดในโลกนี้มากมายเรื่องเบสิกไม่ใช่มารู้กันวันนี้ไม่ใช่มาจะโปรเทคความเสี่ยงกันในวันของวันนี้มันไม่ทันนะฮะเพราะว่าเบสิกไม่เกี่ยวกับหุ้นสื่อสารฮะไม่เกี่ยวหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเกี่ยวกับหุ้นธนาคารแบงก์เป็นหลักเนาะใช่ประเด็นหลักเลยแล้วคุณจะขายธนาคารวันนี้ถามว่าคุณโปรเทคความเสี่ยงอะไรทันได้บ้างล่ะมันไม่ทันเนี่ยเพราะมันลงมาแล้วไงมันต้องขายเคแบงก์ไปครั้งแรก185ครั้งที่2ก็ขึ้นไปต่อให้180ก็ทำไมไม่ขายนะวันนี้มีเหตุผลอะไรฮะที่จะไปดูว่าอังกฤษจะออกจาก EU หรือไม่ออกจาก EU เพราะออกคุณก็โปรเทคอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมครับระบบของเราอ่ะมันโปรเทคคุณมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันบอกคุณมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงมาทั้ง3เดือนแล้วนะครับว่าให้คุณเนี่ยเริ่มหนักลงทุนในตลาดหุ้นที่เหลือเงินที่ถือหุ้นแค่ 10% แล้วเล่นเป็นรายตัวนะครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปรู้ว่าเบรกซิตมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะฮะ มันเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับอันนี้มันก็จะต่อเนื่องไปถึงเรื่องเราจะมี26ใช่ไหมครับคุณนอน ที่ปิ่นจะสอนเรื่องการดูใช่ไหมครับบิดออฟเฟอร์ค่ะบิดออฟเฟอร์นี่ถ้าคือพอดีผมไประยองนะครับถ้าผมมาทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาขึ้นเวทีช่วยปิดตอนเย็นนะฮะ4 โมงอะไรอย่างนี้นะครับน่าแจมกับปิ่นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังปิงแต่ผมจะมาให้ความเห็นกับนักลงทุนนะว่าอันนี้มันใช้ทำอะไรในระยะสั้นมันมีประโยชน์ยังไงในตอนนี้นะครับเพราะว่าผมมาทำมาก่อนในการวางบิดออฟเฟอร์ท่านผู้คนเคยวางล่อเมาอย่างเราสามสี่สามสองวันนี้ผมรู้ว่าจะให้หุ้นขึ้นหุ้นลงแหละมันทำยังไงนะฮะอันนี้ผมจะแล้วคุณฟังปิงไปปิงเขาก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องนี้ถูกไหมครับคราวนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะกลับมาทันไหมนะมาทันสิพี่แต่พอผมอยู่ระยองแล้วผมกลับมาทันผมจะมาช่วยน้องนะครับช่วยน้องคนนิดหนึ่งคือช่วยให้พูดนักลงสรุปให้นักลงทุนฟังกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงสนองเนี้ยนะครับแต่สนองมันน่ารักนะครับวันอาทิตย์ต่อไปเราก็จะมีปีหน้าเนี่ยปีที่ผมไม่กังวลนะครับปีนี้เรายังเล่นหุ้นกันได้อยู่เล่นหุ้นเล็กได้อยู่แต่ที่เรากังวลว่ากังวลเรื่องการทำมาหากินของเราคุณมอนนะฮะผมถามว่าปีหน้าจะหากินยังไงถ้าหุ้นมันเป็นขาลงคุณบอกคุณจะไปเรียนฟิวเจอร์ปีหน้าเหรอเพื่อที่จะเทรดปีหน้าเหรอคุณลองถามคนที่เขาเรียนมาก่อนหน้านี้3 เดือน 6 เดือนปี2 ปีถามว่าเขาเทรดเป็นหรือยัง
พราะนั้นถ้าคุณคิดว่าปีหน้าถ้าคุณต้องทำมาหากินหากำไรจากตลาดคุณอยู่แล้วคุณต้องเซ็งขาลงฮะมันมีอย่างเดียวช่วยคุณได้คือฟิวเจอร์ซึ่งคุณต้องเรียนเรื่องหน้านะฮะซึ่งก็จะเป็นเรียนเอกลักษณะทั้งเรียนถูกไหมครับคุณม่อนค่ะมันก็มีเวลาฝึกไปอีก6เดือนด้วยเงิน12,000นะฮะฝึกไปแล้วเราก็จะรู้ว่าปีหน้านะถ้าเราทำได้เกิดสมมติเราทำได้นะมันสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้ต่อไปคุณไม่ต้องคิดไปค้าขายเลยดังนั้นในช่วงต่อจากนี้ไป2-3 ปีนะครับขายอะไรก็เจ๊งหมดนั่นไม่มีทางทำได้ขาหุ้นเนี่ยเข้ามาถูกทางแล้วแต่ตราสารต้องเลือกให้ถูกและตราสารทุกอย่างนะครับต้องมีวิชานะครับหุ้นเมื่อวานเราจบไปแล้วล่ะวิชามีแค่นั้นเอาตัวรอดได้แน่นอนนะฮะส่วนที่เฟกสลับซับซ้อนไปเยอะนะครับนอกจากเรียนแล้วเนี่ยใครเรียนหุ้นเมื่อวานเนี่ยอาจจะเล่นหุ้นมาปุ๊บเข้าใจเลยแล้วทำได้เลยแต่ที่เกิดผมยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะ6เดือนเนี่ยเป็นขั้นต่ำเลยนะครับที่จะต้องเรียนเสร็จแล้วต้องไปฝึกฝนนะฮะแล้วก็ต้องมาอยู่ใน Facebook ให้รุ่นพี่ให้อยู่ในการควบคุมนะครับใช้เวลานานนะฮะแล้วก็ใครมีคิดว่าเรายังต้องหากินกับตลาดหุ้นนะก็มาเรียนนะครับเป็นเดือนหน้าเนี่ยทั้งเดือนเลยค่ะค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์คะเห็นน้องฝ่ายสัมมนาบอกว่าที่ว่าวันนี้นะฮะที่ต้องโอนเงินวันสุดท้ายขอเลื่อนไปเป็นวันที่6ได้ไหมคะเอ้ยวันศุกร์ค่ะพี่อะไรนะครับไอ้เรื่องที่บอกว่าจะให้โอนวันนี้วันสุดท้ายสำหรับทางด้านฟิวเจอร์ขอเลื่อนไปเป็นวันศุกร์นะฮะที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะก็คือขอเลื่อนไปวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับเพราะเราเลื่อนวันที่1ใช่ไหมครับคุณน้องค่ะนะครับผมว่าก็ต้องรีบเข้ามาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โรงแรมเนี่ยก็จะมีงานนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกที่นะครับคือถ้ายังไงเนี่ยจองมาก่อนนะครับสัปดาห์นี้จองกันให้เสร็จไปนะครับเพราะว่าการเตรียมเรื่องโรงแรมเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันเป็นการเตรียมโรงแรมระยะยาวหรอไหมฮะเป็นทั้งเดือนมันไม่ใช่วันเดียววันเดียวที่มันจองง่ายนี่มันหลายวันเนี่ยมันทั้งหมด5 ครั้งเนี่ยมันต้องจองโรงแรมไป5 ครั้งซึ่งอาจจะไปชนกับงานแต่งงานอะไรเนี่ยอย่างน้อยวันศุกร์นี้ขอให้เรารู้ยอดก่อนนะครับแล้วก็การโอนเงินอาจจะเป็นวันจันทร์วันอังคารหน้าเลยก็ค่อยว่าไปถูกไหมครับคือให้มันจบไปทีนี้ถ้าคุณช้าแล้วคุณมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็แบบมันก็เกิดความไม่พร้อมเกิดขึ้นคือสี่บวกหนึ่งเรียนทั้งหมด4-5 ครั้งเนี่ยมันต้องจองโรงแรม4-5 วันอ่ะซึ่งมันอาจจะไปชนวันได้วันหนึ่งนะฮะซึ่งเขามีงานเนี่ยมันก็จัดค่อนข้างจะลำบากเพราะนั้นใครจะเรียนก็รีบจองเข้ามานะก็ฝ่ายสัมมนาที่คุณผู้ฟังสามารถโทรไปได้เลยก็ที่เบอร์นะฮะ086-490-2823นะคะซึ่งท่านที่เรียนขอนิดนึงว่าคนที่ไปเรียนมาเมื่อวานนะครับที่ก็เข้าใจแล้วอีกสักเดือนนึงมันเป็นผลให้คุณได้จริงๆอ่ะช่วยโหวตเข้ามาด้วยนะฮะแล้วเราจะได้อาจจะมีการเปิดให้กับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันมีระบบที่สามารถช่วยการเล่นหุ้นได้นะครับเขาจะได้เอาตัวรอดได้ด้วยเป็นเพื่อนๆเราที่อยู่ในตลาดนี่แหละนะครับเข้าโหวตเข้ามาว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าใช่ปุ๊บคุณโหวตเข้ามาเลยนะครับนะครับที่คุณม่อนแหละนะครับค่ะได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วในส่วนของฟิวเจอร์เองต้องคงสถานะยังไงฮะวันนี้คือเราปิดไปแล้วซึ่งจากที่เราให้เรามันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับเรามองว่าเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะในกรอบแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวอยู่แบบนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ในที่เราบอกว่าจาก900+-10 จุดนะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะจนถึงสิ้นเดือนอันนี้เราจะผ่านไปที่23นะ24นี้ได้ยังไงนะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ไม่ว่าจะผ่านยังไงนะครับผ่านไปแล้วออกหรือไม่ออกมันก็จะอยู่แถวเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันออกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่80มันจะเอาไม่อยู่ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนเที่ยงว่ามันคืออะไรแล้วเราต้องทำยังไงที่ Facebook Live ของรายการนะคะขอบคุณมากค่ะใช่ครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดที่ข้อมูลการลงทุนนะที่คุณนิพนธ์เองนะก็ตั้งใจที่จะฝากถึงนักลงทุนทุกท่านนะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในช่วงระยะเวลาแต่ละระยะเวลาเราก็พยายามที่จะเติมเต็มข้อมูลการลงทุนไปพร้อมๆปั่นพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของฟิวเจอร์นะฮะก็สอบถามไปที่รายละเอียด086-490-2823นะคะถึงกลยุทธ์การลงทุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันใน Facebook Live รายการ Business Line and Life ช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้นะคะ